สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะมาชวนแกะกล่องโน้ตบุ๊กที่อยู่ตรงหน้าครับ ASUS X545F เป็นโน้ตบุ๊ก15นิ้วนะครับที่มาพร้อมกับ CPU i7 Gen 10ด้วยนะครับก่อนจะไปแกะกล่องนะครับเรามาดูสเปคกันก่อนดีกว่าว่าสเปคเขาเป็นยังไงกันบ้างชื่อรุ่นเต็มๆเขาคือ ASUS X545FJ-EJ065T CPU ที่ใช้เป็น Intel Core i7-10510U 4 Core 8 Thread Cache CPU 8 MB สปีดเริ่มต้น 1.8 up to ได้ 4.9 GHz RAM เป็น 8 GB DDR4 on board นะครับความจุเป็น 512 GB SSD NVMe มาพร้อมกับ Super Multi DVD หน้าจอมีขนาด 15.6 ความละเอียดอยู่ที่ Full High Def ครับเป็นแบบ Anti Glare มาพร้อมกับการ์ดจอนะครับ Nvidia GeForce MX230 2 GB DDR5 นะครับ Windows ที่ให้มาเป็น Windows 10 Home ครับวารันตี 2 ปีเป็นไงเข้ากับสเปคนะครับในราคาที่บอกเลยว่า 20,000 ต้นๆนะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงกันดีกว่าว่าหน้าต่างเขาเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับบอกก่อนนะครับว่าใครที่ซื้อเจ้ารุ่นนี้ไปนะครับจะต้องได้แถมกระเป๋าเป้ตัวนี้มาด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูดีกว่าครับครับนี่ก็คือในส่วนของกล่องนะครับก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของชื่อในส่วนของชื่อรุ่นคร่าวๆนะครับเวลาดูจริงๆแล้วอยากให้เราหัดดูก็คือตรงนี้นะฮะว่าจะมีสเปคอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นให้หันมาด้านนี้ครับแล้วก็ค่อยๆเอามือกดลงไปนะครับแล้วก็แกะขึ้นมาครับมีอะไรบ้างแน่นอนครับเริ่มต้นผมขอไปดิ้นด้านขวาก่อนเลยนะอะแดปเตอร์นะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้จะมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับซึ่งอย่างเดิมครับบอกว่าอะแดปเตอร์นี่มันเล็กดีนะผมชอบนะครับตัวอะแดปเตอร์หัวแจ็คนะครับต่อมานะครับแน่นอนต้องมีโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับถ้าไม่มีโน้ตบุ๊กก็เหมือนเดิมครับไปหาที่ร้านเลยนะครับนี่คือโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็คู่มือนะครับมีคู่มือให้นะครับมาดูกันดีกว่าว่าแกะออกมานะครับค่อยๆเลื่อนนะครับเลื่อนผ้าออกมาเนี่ยนะฮะตรงนี้แล้วก็เปิดฝาด้านหน้านะครับเพื่อเอาผ้าตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันครับเริ่มต้นจากด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังก็ตรงโลโก้นะครับฝาหลังของมันตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับโลโก้เป็นสวยงามก็คือเป็นสกรีนให้มันเข้ากับตัวเครื่องไปเลยนะครับตัวนี้เป็นสีเงินนะครับซิลเวอร์นะครับตัวนี้นะครับมาต่อมาครับพอตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นช่องระบายความร้อนนะครับระบายความร้อนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนเหมือนกันนะครับ2อันนะนี่2อันแกนนะครับแกนก็เป็นข้อพับนะครับหลังเครื่องเลยใต้เครื่องนะครับใต้เครื่องมีอะไรช่องระบายความร้อน2ช่องแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ใน serial number window มียางรองนะครับตัวนี้จะเป็นยางรองเป็นจุดๆนะครับจุดๆนะครับจุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับลำโพงนะครับอยู่ตรงข้างพอร์ตครับเราต้องมาดูพอร์ตกันดีกว่าพอร์ตมีอะไรบ้างนะครับพอร์ตอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับจะมีเริ่มต้นตั้งแต่ตัวแจ็ค power นะครับเสียบพอร์ต LAN HDMI นะครับต่อมาก็เป็น USB 3.1 นะครับเวอร์ชันนี้จะเป็น 3.1 นะครับเป็น SS นะครับ2อันให้มา2อันหูฟังเป็น combo jack นะครับก็คือทั้งเป็นทั้งหูฟังและไมโครโฟนในตัวนะครับต่อมาฝั่งนี้มีอะไรบ้างสเตตัสแบตเตอรี่ครับมาพร้อมกับตัวสเตตัสการทำงานนะครับ USB 2.0 ครับเอาไว้ต่อเมาส์นะตัวนี้เป็น DVD ไรมาดูข้างในกันดีกว่านะครับข้างในมีอะไรคีย์บอร์ดนะครับเป็นสีเทาตัดกับตัวบอดี้นะครับนะครับปุ่ม power อยู่ด้านนี้โลโก้ก่อนครับไล่ทีละอันโลโก้เป็น Core i7 Gen 10การ์ดจอนะครับเป็น Nvidia GeForce มีวันตีให้นะครับในส่วนของปุ่ม power มีนัมแพดนะครับ full size keyboard ระดับนี้นะครับอีกอันนึงคือซาวตัวนี้นะครับเป็นซาวแบบ Harmageddon ครับก็ระบบเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้จุดเด่นอีกอันนึงก็คือเขาจะบอกว่าไอ้ตัวหน้าจอเป็นแบบ Nano Edge นะครับคือหน้าจอจะบางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนี่หน้าจอจะบางขอบบางแต่ก็ยังมีกล้องนะครับมีกล้องมีในส่วนของตัวสเตตัสกล้องมากลับมาแล้วก็แบตเตอรี่โดยคุณสมบัติเขาบอกว่ามีความสามารถในการทำงานเนี่ยมากกว่าลิเธียมไอออนปกติถึง3เท่านะแล้วก็มีระบบฟาสต์ชาร์จนะครับตัวนี้ก็คือจะชาร์จ 60% ได้นะครับ 1-60% ได้ภายใน49นาทีนะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดีกว่านะครับเดี๋ยวกดปุ่มเปิดเครื่องแล้วเราไปดูพร้อมกันนะครับนี่ครับเปิดแล้วครับนับไปนะครับเร็วไหมฮะนี่ครับเข้าแล้วเข้าวินโดว์แล้วเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบกันดีกว่าครับเมื่อกี้เราดูดีไซน์ไปแล้วเรามาดูในส่วนของ performance กันบ้างดีกว่า performance เขาเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับผมเทสบน performance test 10ครับได้คะแนนอยู่ที่ 2,371 คะแนนครับคะแนนที่โดดเด่นก็คือในเรื่องของ hard drive ครับ disk mark นะครับรองลงมาก็เป็น CPU mark นะครับเมื่อกี้เราดูภาพรวมไปแล้วเรามาดูในเจาะในส่วนของ CPU ครับ CPU เราเทสบน Cinebench R20 นะครับได้คะแนนอยู่ที่ 1,589 นะครับก็ต้องบอกว่า ranking ให้เห็นนะครับก็คือ CPU เนี่ยเป็นตระกูล U แต่ติดระดับ HQ เลยนะก็หมายความว่าความสามารถถือว่าดีเลยเอาล่ะเรามาเทสในส่วนกราฟิกกันบ
างดีกว่าเทสในส่วนกราฟิกเนี่ยผมเทสบน TDMI นะครับโดย Skydive นะครับได้อยู่ที่4012คะแนนนะครับส่วนการทำงานล่ะเป็นยังไงบ้างผมเทสบน PCMark ครับได้คะแนนอยู่ที่3519คะแนนเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเจ้าตัวนี้เราเมื่อกี้เราเห็นว่าภาพรวมเนี่ยตัวฮาร์ดไดรฟ์นะครับหรือ Solid State เนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับได้คะแนนสูงนะครับก็เทสบน Crystal Dismark นะครับได้คะแนนออกมา Read ได้ถึง 1,700 ครับ Write เนี่ย900นะครับก็ตอบโจทย์นะครับว่าถ้าเกิดใครใช้งาน Windows การเขียนข้อมูลการทำงานอย่างเช่นตัดต่อหรือ YouTube เนี่ยเหมาะเลยนะจากการเทสบนโปรแกรมต่างๆนะครับผมก็ลองมาเล่นเกมกันบ้างดีกว่าผมเทสบน PUBG Lite นะครับก็ได้ต้องบอกว่าปรับได้สุดเลยนะอัลต้าเลยนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะเล่นให้ลื่นๆนะครับไฮนี่กำลังเหมาะเลยนะครับนอกจากตัว PUBG แล้วนะครับผมก็เทสบน CS:GO นะครับก็ถือว่าปรับได้ดีเลยนะครับเป็นสูงสุดเลยแล้วก็เฟรมเรทก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับ CPU หรือ performance กราฟิกเนี่ยก็ไม่สูงมากจนเกินไปนะครับในความคิดของผมนะครับถ้าคุณกำลังจะหาโน้ตบุ๊กประมาณงบประมาณ 20,000 ต้นๆนะครับแล้วใช้งานประมาณ 3-5 ปีนะอันเนี้ยตอบโจทย์ได้เพราะว่าตัวเนี้ย CPU เป็น i7 นะครับหรือ Core i7 นะครับ Gen 10เลยนะครับที่มาในส่วนของการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมงานตัดต่อความสามารถในการทำงานได้ดีเลยแต่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับถ้าเกิดใครที่บอกว่าความจุของข้อมูลเนี่ย512กิกที่เป็น SSD เนี่ยมันน้อยไปต้องการแบ็คอัพมันสามารถรองรับการใส่ฮาร์ดดิสก์ 2.5 ได้ด้วยนะครับ 1 เทราไบต์ได้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับวารันตียังให้มา2ปี Windows ที่ให้มาเนี่ยเป็น Windows 10นะครับและเสริมอีกนิดนึงครับในส่วนของฟังก์ชันที่ผมชอบนะครับในส่วนของ Harmagedon นะครับก็คือระบบซาวด์นะครับก็สามารถปรับในส่วนของเรื่องของเสียงได้เสียงก็ออกมาได้ดีนะครับโดยภาพรวมนะครับต้องบอกก่อนว่าคนที่ทำงานเล่นเกมขายของออนไลน์หรือใช้ชีวิตประจำวันเจ้าตัวนี้เหมาะมากเลยนะครับก็นี่ก็คือการแกะกล่องเจ้า ASUS X545FJ ตัวนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับบริษัทสปีดคอมพิวเตอร์นะครับที่เอื้อเฟื้อให้ผมได้แกะกล่องลองดูกันวันนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านใต้นะครับไปดูในส่วนของรายละเอียดหรือการสั่งซื้อได้นะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยก็คือราคาจากเดิมเนี่ย 21,900 ลดเหลืออยู่ที่ 27,000 เองนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อออนไลน์จากเขาได้เลยนะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่กำลังหาโน้ตบุ๊ก Core i7 นะครับงบไม่เกิน 20,000 ต้นๆนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตาม Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับCat5 IT แล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปกับCat5 IT ครับ